มาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะออกมายืนยันว่าทีมชาติโครเอเชียขอถอนทีมจากการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพแน่นอนแล้วค่ะขณะที่การเตรียมทีมผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเรียกตัวพินโยอินพินิชเข้ามาแทนที่นักเตะที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ค่ะความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่43ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์นี้ที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าทีมชาติโครเอเชียได้ทำหนังสือขอถอนทีมไม่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่43แน่นอนแล้วโดยสมาคมฟุตบอลเตรียมส่งหนังสือเชิญทีมชาติมาเลเซียชุดรองแชมป์ AFF Suzuki Cup อุซเบกิสถานหรือแอฟริกาใต้ชุดปรีโอลิมปิกทีมใดทีมหนึ่งมาร่วมแข่งขันแทนส่วนความเคลื่อนไหวทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดคิงส์คัพล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เรียกตัวพินโยอินพินิชกองหน้าของทีมเพื่อนตำรวจเข้ามาเสริมทีมหลังจากบางกอกกราส FC ยืนยันไม่ปล่อยตัวประวินวัฒน์บุญยงเนื่องจากติดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอในวันที่24มกราคมและฟุตบอล AFC Champions League รอบเพลย์ออฟวันที่10กุมภาพันธ์นอกจากนี้ได้เลื่อนโปรแกรมเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมออกจากเดิมไป2วันโดยโปรแกรมใหม่จะเรียกนักเตะมารายงานตัวในวันที่19มกราคมที่โรงแรม SC Park และจะฝึกซ้อมในกรุงเทพมหานคร2วันก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่เขาใหญ่ในวันที่21มกราคมนี้แทนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องที่พักและสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดในวันที่24และ26มกราคมที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมาก่อนจะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามไอโมบายสเตเดียมในวันที่29มกราคมเป็นนัดสุดท้ายโดยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่43จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์นี้ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมา